สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทวงหนี้ใหม่ไม่เกิน 1,000 ห้ามเรียกเก็บเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา16วงเล็บ1ประกอบมาตรา13วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ในประกาศนี้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้หมายความว่าจำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้จากลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้โดยต้องมีหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ให้สามารถตรวจสอบได้แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาทรัพย์กลับคืนรอบการทวงถามหนี้หมายความว่ารอบระยะเวลาในการทวงถามหนี้โดยนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้ของงวดนั้นจนถึงวันครบกำหนดชำระ1งวดถัดไปทั้งนี้การนับ1รอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า1เดือนข้อ4เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และมีการทวงถามหนี้ผู้ทวงถามหนี้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ได้ดังนี้วงเล็บ2ไม่เกิน100บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่า1งวดสำหรับหนี้ประเภทให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่งในสินค้าประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้เพิ่มเติมจากวรรคหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้ตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งนี้ไม่เกิน400บาทต่อรอบการทวงถามหนี้และให้เรียกเก็บได้เฉพาะกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่า1งวดข้อ5หากมีให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ตามข้อ4สำหรับกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไม่เกิน 1,000 บาทข้อ6ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้อีกภายหลังจากได้รับชำระหนี้ครบตามจำนวนหรือมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ